สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยโดยคณะกรรมการบริหารสภาได้แก่ไลออนมงคลธนปิยานนท์ประธานสภาผู้ว่าการไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยในฐานะประธานเปิดงานแจกถุงยางชีพผู้ว่าการภาคทั้ง6ภาคและไลออนนฤภาศรีสว่างวัดอดีตผู้ว่าการไลออนสากลภาค310ดีในฐานะประธานจัดงานมอบถุงยางชีพได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อยและตกงานจึงได้ดำเนินการแจกถุงยางชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาโควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยได้จัดเตรียมถุงยางชีพจำนวน800ชุดแจกให้แก่ชุมชนในวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2513ซึ่งทางเขตพระโขนงเป็นผู้ประสานงานคัดกรองโดยแบ่งเป็น2รอบรอบเช้าตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นณอาคารสโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยเลขที่300ซอยพงเวศอนุสรณ์2สุขุมวิท64แขวงพระโขนงใต้เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครทั้งนี้ครอบครัวคงตระกูลเทียนได้ร่วมบริจาคผ้าแอลกอฮอล์อีกด้วยโดยมีผู้มารับแจกถุงยางชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพมีการจัดระเบียบของผู้มารับถุงยางชีพให้เว้นระยะห่างมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตพระโขนงพร้อมอาสาสมัครเดินทางมาช่วยจัดระเบียบอย่างพร้อมเพรียงกันจนสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีค่ะวันนี้องค์กรไลออนสากลนะครับซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะนำสิ่งของเครื่องใช้มามอบให้กับประชาชนทั่วไปในย่านเขตพระโขนงนะครับเราได้รับความเอื้อเฟื้อจากทุกๆสโมสรไลออนในประเทศไทยมามอบให้กับชุมชนในย่านพระโขนงนะครับเพราะว่าขณะนี้โรคโควิด-19 นะครับก็ระบาดไปทั่วทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนนะครับทางไลออนเราก็ต้องช่วยเหลือนะครับรวมตัวกันช่วยเหลือให้กับประชาชนทั่วไปในย่านนี้นะครับค่ะในการจัดงานเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยให้มีแต่ให้อย่างเดียวนะครับก็เป็นการว่า we serve ก็คือการมอบให้อย่างเดียวแล้วเราก็มีกองทุนที่เที่ยวครั้งนี้เราก็รวบรวมจากการประชุมใหญ่ครั้งที่54ที่จัดที่เพชรบุรีนะคะเราก็เอาเงินก้อนนั้นแหละได้มาส่วนมีส่วนในการบริจาคในวันนี้ค่ะเรื่องของไลออนของเราเนี่ยทุกๆภาคค่ะส่วนมากมีออกกระจายออกไปมอบตลอดเลยนะคะไม่มีการหยุดเลยค่ะแม้ทั้งโรงพยาบาลวันก่อนดิฉันก็ได้ไปมอบให้ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วก็ที่พระนั่งเก้านะคะสิ่งต่างๆที่เราทำไม่หยุดทุกๆภาคค่ะทุกคนช่วยกันร่วมกันทำงานทั้งนั้นเลยค่ะสมาชิกในประเทศไทยนะคะเราก็เห็นความสำคัญว่าแต่ละชุมชนเนี่ยผู้ที่อาจจะในช่วงที่มีปัญหาอย่างนี้แต่ละคนก็เอาเงินทองอะไรก็ไม่สะดวกนั้นเราก็เลยมอบทั้งข้าวสารทั้งของกินของใช้ให้กับแต่ละท่านนะคะเพื่อยังชีพได้ด้วยครับคือไลออนเรามีสโมสรไลออนอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะฮะแต่ละสโมสรก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับนำสิ่งของเครื่องใช้นะครับหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือต่างๆไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีไลออนสังกัดอยู่ในจังหวัดนั้นนะครับคิดว่าทางภาครัฐนะครับก็ได้ช่วยให้ประชาชนได้คลายความกังวลนะครับเพราะว่าตัวเลขจากการป่วยรู้สึกลดน้อยลงนะครับองค์กรไลออนเราก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยผลักดันนะครับมอบสิ่งของต่างๆให้กับประชาชนนะครับในไลออนทุกๆจังหวัดที่มีสโมสรไลออนสังกัดอยู่นะครับมีทั้งเครื่องมือแพทย์ด้วยนะคะเครื่องมือแพทย์ที่เดือนที่แล้วมอบกันมากมายค่ะ109โรงพยาบาลใช่ไหมคะที่ใช่ครับท่านก็เป็นแกนนำด้วยค่ะองค์กรไลออนนะครับที่ไหนมีความต้องการนะครับที่นั่นจะมีไลออนนะครับไลออนจะไม่ทิ้งใครให้อยู่ข้างหลังนะครับจะช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในโลกนะครับขอบคุณครับ